วิธีที่เร็วที่สุดในการพลิกชีวิตจนกลายเป็นชีวิตใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคือการได้รับโอกาสโอกาสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเติบโตในหน้าที่การงานการเข้าร่วมธุรกิจการมีคอนเน็ชันการสร้างความสัมพันธ์จะทำให้คุณหนีจากชีวิตเดิมๆหนีจากการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นเก่าที่เครียดจมดิ่งจมปลักหมดไฟแต่หลายครั้งหลายคนไม่ได้คว้าโอกาสนั้นไว เพราะขาดความสามารถที่จะเชื่อมั่นในตัวเองขาดความกล้าที่จะตัดสินใจขาดความคิดทัศนคติเชิงบวกที่จะคิดว่าคุณจะต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือคุณจะต้องคว้าโอกาสที่เข้ามาเพราะว่าโอกาสดีๆบางทีก็ามาเพียงแวบๆเท่านั้นเองค่ะดังนั้นเพื่อให้คุณสามารถคว้าโอกาสแล้วหนีจากชีวิตแบบเดิมที่คุณไม่ต้องการได้สำเร็จคุณจะต้องทำามข้อนี้ค่ะข้อที่ห หาจุดแข็งของตัวเองให้เจอคุณรู้ไหมคะว่าคุณหนึ่งคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเก่งคุณมีจุดแข็งที่ดีที่สุดในตัวเองแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณเก่งเรื่องอะไรดังนั้นคุณต้องเลือกที่จะตัดสินใจและลงมือทำอะไรบางอย่างคุณจะไม่มีทางรู้ถ้าคุณไม่เคยลองทำยิ่งคุณทำมากคุณก็จะรู้มากเพราะนอกจากจะรู้ว่าคุณเก่งอะไรหรือคุณไม่เก่งอะไร คุณก็ยังจะได้ประสบการณ์ที่มากกว่าคนที่รู้ทุกอย่างแต่ไม่ยอมทําอะไรสักอย่างเมื่อคุณรู้เรื่องที่คุณเก่งหรือเรื่องที่คุณชอบแล้วการที่คุณลองทําบ่อยๆมันจะทําให้คุณได้ประสบการณ์มันจะทําให้คุณเพิ่มทักษะสิ่งสําคัญต่อมาก็คือการมีโฟกัสและการอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องโฟกัสไปกับสิ่งที่คุณเก่งมากที่สุดพัฒนาตนเองให้ถึงเป้าหมายที่คุณปรารถนา คุณอย่าสับสนนะคะเรื่องที่คุณเก่งกับเรื่องที่คุณชอบบางคนอาจจะชอบดูหนังแต่วิธีการดูหนังของคุณไม่ได้ทำให้คุณเก่งความแตกต่างระหว่างงานอดิเรกและงานวิชาชีพคือประสบการณ์และความรู้ที่ลึกกว่าคนอื่นคะ่ะดังนั้นถ้าอยากรู้จุดแข็งของตัวเองคุณต้องลองทำให้มากยิ่งถ้าคุณอยากจะพัฒนาจุดแข็งจนไม่มีใครมาแทนที่ได้แล้วล้วก็คุณยิ่งต้องรู้ให้ลึก รู้ให้เชี่ยวชาญในงานนั้นๆเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะข้อที่2ออยู่ในที่ที่มีโอกาสโอกาสคือจุดเปลี่ยนสำหรับชีวิตของใครหลายๆคนซึ่งแน่นอนว่าโอกาสไม่ได้เดินมาหาคุณง่ายๆดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำคือการเดินไปยังสถานที่ที่มีโอกาสรอคุณอยู่ไงคะอย่างเช่นเดียวกันกับการเดินทางมาทำงานในกรุงเทพของคนต่างจังหวัดที่ร้อยทั้งร้อย ต่างก็เสาะแสวงหาโอกาสและก็หารายได้ในกรุงเทพด้วยกันทั้งนั้นซึ่งปัจจัยที่ทําให้คุณคว้าโอกาสไว้ได้คือจุดแข็งที่คุณค้นหาในข้อหนึ่งและระยะเวลาในการขัดเกลามันค่ะซึ่งถ้าคุณอยากรู้เรื่องโอกาสนี้ให้มากขึ้นคุณก็สามารถที่จะลองมองว่าชีวิตคุณที่ผ่านมาเคยมีสักครั้งไหมที่คุณตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้รับการสนับสนุนจากใครสักคนอาจจะด้วยความตั้งใจด้วยความบังเอิญหรือโชคช่วยนั่นแหละค่ะถ้าคุณตัดสินใจที่จะรับสิ่งนั้นที่มีคุณเสนอให้คุณนั่นเป็นโอกาสที่เข้ามาโดยที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปเลยก็ได้แล้วคุณล่คะคะเคยมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นมาบ้างไหมข้อที่3ค้นหาและจับจังหวะให้ทันไม่ใช่ทุกโอกาสที่คุณจะคว้าไว้ได้ พราะโอกาสมันไม่ได้สำคัญเท่ากันสิ่งที่คุณเข้าใจได้นั่นก็คือบางคนอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อให้เข้าใจมันจังหวะไหนละ่ะที่ควรจะคว้าโอกาสแล้วถ้ามีเรื่องดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตคุณพร้อมกันสักสามเรื่องห้าเรื่องเรื่องไหนที่คุณควรจะเลือกในตอนนั้นและถ้าคุณกำลังคิดว่าการรอคอยโอกาสที่ใช่และการจับจังหวะให้ทันเป็นเรื่องที่ยากและไกลตัวแล้วละก็ คุณลองนึกถึงคนที่เขารวยๆระดับโลกตอนนี้คุณนึกถึงใครอยู่บ้างอย่างสมมุติว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนระดับโลกที่ยอมถือเงินสดจํานวนมากและเขารอวิกฤตที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยการจับจังหวะของโอกาสท่ามกลางวิกฤตวอร์เรนสามารถที่จะเพิ่มเงินสดในมือจาก1ให้กลายเป็นสิได้และก็กลายเป็นร้อยได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนี่คือคีย์สำคัญเลยค่ะ ว่าคุณจะต้องรู้จุดแข็งของตัวเองพร้อมที่จะอยู่ในที่ที่มีโอกาสแล้วก็ต้องรอจังหวะว่าโอกาสนั้นแหละที่จะพลิกชีวิตของคุณจะเปลี่ยนคุณให้คุณสามารถไปได้ไกลกว่าชีวิตเดิมที่คุณเป็นอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลือกที่จะพัฒนาตนเองเมื่อไร่ก็ตามที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไรก็ตามที่คุณทนอยู่กับชีวิตแบบเดิมๆของคุณไม่ได้แล้ว คุณจะลองและคุณจะกล้าที่จะทำมันและใจปรารถนาที่แรงกล้าของคุณนี่แหละคะ่ะจะทำให้คุณตัดสินใจกลายเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมีชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นแบบ100%เแล้วเจอกันที่ความสำเร็จนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกยสเตชันสวัสดีค่ะ